สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำ Structure Deck Pendulum Evolution Shun นะครับอันนี้เขาเรียกว่า Structure Deck นะครับนี่เห็นไหมเขามาเป็นเด็กให้เลยเหมือนว่าไม่ต้องลุ้นไอ้เด็กพวกนี้ไม่ต้องลุ้นทุกใบมีเหมือนกันนะครับอย่างเด็กเนี้ยจะมีทั้งหมด43ใบนะครับจะมีระดับอุลตร้าแร2ใบก็คือตัวที่เป็นอักษรทองและเป็นการ์ดฟอยล์นะครับ2ใบนะมาให้นะแล้ว5ใบก็จะเป็นระดับซุปเปอร์แร์ก็คืออักษรธรรมดาแต่ว่าตัวภาพตัวมอนเตอร์เนี่ยจะเป็นฟอยล์นะครับอีก36ตัวก็จะเป็นการ์ดคอมมอนธรรมดาหรือการ์ดทั่วไปนั่นเองนะครับในนี้ก็จะมีเรียกอะไรอ่ะรูบุ๊กหรือว่าหนังสือคู่มือมาให้นะครับแล้วก็มีเพย์แมทที่เป็นกระดาษกระดานเล่นที่เป็นกระดาษนะครับไม่รู้เป็นลายอะไรก็น่าจะเป็นลายพวกนี้นะฮะตัวหน้ากล่องนี้เลยเนี่ยเขาจำนวนคือจอมเวทแห่งการเวลานะครับเด็กเนี้ยจะเป็นการเปิดซิงนะครับเด็กของพระเอกในยูกิโออนิเมะภาคอาร์ค5นะครับผมก็อันนี้เป็นเมจิกเชียนทั้งหมดเลยนะครับก็ผมว่าเท่มากเดี๋ยวเราไปดูการ์ดจริงๆข้างในกันดีกว่านะครับมาอันนี้ข้างในน่าจะเป็นคู่มือนะดูกันเก็บก่อนนะอันนี้คู่มือนะครับ Structure Deckทุกอันเนี่ยจะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือก็เปิดดูว่าคอมโบแต่ละการ์ดในเนี้ยมันคอมโบกันยังไงมันเล่นยังไงนะฮะความสามารถพิเศษมันเป็นยังไงเอฟเฟกต์มันยังไงนะฮะเป็นภาษาญี่ปุ่นใครอ่านออกก็อ่านเอานะครับต่อไปเป็นเพย์แมทหรือว่ากระดานเอาไว้เล่นนั่นเองนะครับไหนดูซิมันเป็นรูปอะไรมาดูข้างหลังกันก่อนข้างหลังก็เป็นคอมโบนั่นแหละนะครับการ์ดใบนี้จะเอาการ์ดใบนี้ขึ้นมาลุยคอมโบกันยังไงเรียกไอ้ตัวนี้ตามนั้นนะฮะด้านหน้าเป็นกระดานว้าวเป็นลายนี่ด้วยนี่ครับตัวหน้ากล่องหรือ Astrograph Sogeezer จอมเวทแห่งการเวลานั่นเองนะฮะเท่มากเลยเท่จริงๆเราวางไว้อย่างนี้แหละเพื่อความอินนะฮะต่อไปที่รอคอยนะครับนี่เดี๋ยวเอาพลาสติกออกก่อนเรามาดูกันเลยว่าในเด็กนี้มันมีอะไรบ้างนะฮะตัวแรกครับนี่เลยจอมเวทแห่งการเวลาของเรา Astrograph Sogeezer หรือว่าความแรงระดับอุลตร้าแรงนะครับเท่มากเลยครับคือตัวนี้นี่เองตัวนี้เลยนะฮะต่อไประดับซูเปอร์แลนะครับผมโครโนกราฟโซคิเซอร์สวยงามจริงๆต่อไปไอริสเมจิกเชียนนะฮะพวกนี้จะมาเป็นแบบเพนดูลัมหมดเลยนะครับเป็นการเล่นแบบเพนดูลัมนะฮะตัวนี้ Black Fang Magician นะฮะ White Wing Magician น่ารักมากเลย Magician ตัวผู้หญิงอันนี้ซุปเปอร์แรร์อยู่นะนี่ก็ซุปเปอร์แรร์นะครับอันนี้ Violet Potion Magician ซุปเปอร์แรร์อลังการอ่ะสวยทุกใบอ่ะตัวนี้เป็น Stargazer Magician นะครับหรือตัวด้านขวานี้นี่ตัวนี้ตัวเพย์แมทด้านขวานี้ Time Gazer Magician เป็นคู่หูเขาครับตัวด้านซ้ายใช่ไหมเนี่ย ประมาณนั้นนะฮะตัวนี้ Senki Magician นะฮะชื่ออ่านย่องอ่านยากจริงๆนะฮะ Xingxiang Magician ครับมาด้วยกันแน่เลยชื่อ Time Baker Magician นะครับทุกตัวมัน Magician หมดเลยอ่ะ Aerobatic Magician นี่ทรงผมอย่างเท่คูลมาก Afro ฮะนี่เลยตัวนี้เท่
Dragon Caller Magician นะครับนี่ Wisdom Eye Magician Dharma Eye Magician นะครับนี่ตัวนี้น่ารักมาก Juning Magician เป็นระดับ Common ตัวนี้อะไร Canon อ่ะปืนใหญ่ Forkono Canon ครับอ่านไม่ออกไลซ์เบลนะครับไลซ์เบลสมอนเนอร์มอนเตอร์เป็นดูล่ำธรรมดาอ้าวหนูน้อยโลลิคอนกับแมวฮิปโนซิสต้าฮิปโนซิสต้านะครับอันนี้อาร์คฟีนอะไรไม่รู้ฮะอะไรเนี่ยนะครับขอผ่านนะครับม้าเหรอ ม้าหลับเหรอเซนีซีบาอันนี้การ์ดเวทมนต์สำคัญมากของเด็กนี้ครับเพนดูลัมกราฟออฟเอจนะครับเป็นคอมโบหลักของคนที่จะเล่นเด็กนี้เลยนะครับนี่ Amazing Pendulum การ์ดเวทมนต์นะฮะ Wavering Eyes การ์ดเวทมนต์แบบเคาน์เตอร์ได้นะฮะ Port of LeashesPort of Leash นะฮะหายอ่ะตัวนี้เล่นไม่เป็น Spell Wall ตอนนี้เราเข้าสู่การเล่นมนต์การกระดักกันแล้วนะฮะ Double Cyclone Chicken Game Upstart Goblin Upstart Goblin มาบ่อยตัวนี้มาหลายเด็ก Miracle Synchro Fusion นะครับพวกนี้จะมาเสริมพวกตัวซิงโกตัวฟิวชั่นที่เป็นมังกรนะพวกเนี้ยนี้ถึงการกับดักแล้วนะเพนดูลัมกราฟนะครับสเปซไทม์ทำสเปซแทรปโฮนะฮะเพนดูลัมรีบอนเพนดูลัมโฮเอ็กโคช่างมันครับผ่านครับอันนี้เอ็กซ์ตาร์บัคการกับดักต่อไป Magician Circle นี่ก็เป็นหนึ่งในพระเจ้านะฮะเป็นหนึ่งในการกับดักของพระเจ้าแต่คนยังไม่ใช้กันทั่วหลายมากเอ้ยยังไม่ใช้กันเยอะมากนะฮะโซเลมอะไรสักอย่างโอ้โคตรคูลโคตรคูลครับการ์ด Exist ครับเอาสรุปอันนี้มันตัวเดียวตัวนี้ป่ะเนี่ยเอาคนละตัวนะคนตัวอันนี้ตัวหน้ากล่องนี่ฮะระดับอุลตร้าแลฮะเป็นการ์ดเอ็กซิสชื่อ Star Time Magician นะฮะอันนี้พลาดินอะไรสักอย่างนะฮะเคยเห็นมันมีระดับโฮโลเลยนะตัวเนี้ยกล่องเมื่อหลายๆปีก่อนถ้าจำไม่ผิดตัวแนวๆนี้แหละตัวสุดท้ายของอันของกล่องนี้ก็จะเป็นซูพีมนะครับ Arcane Knight Magician นะฮะโอ้โหเท่มากอะการ์ดฟิวชั่น Magician อะดูดิครับเท่มากฮะ Arcane Knight Magician ก็ประมาณนี้นะครับเด็กStructure Deckก็เดี๋ยวมีคนถามว่าเท่าไหร่กล่องนี้ในไทยก็ขายกันประมาณ600บาทอะไรประมาณนี้นะฮะเท่มากถือว่าสำหรับคนชอบMagician ก็ฟินกันไปเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ก็หมดแล้วนะฮะเจอกันคลิปหน้าด้วยกันเดี๋ยวจะมีอะไรก็จะมาแนะนำกันอีกมาเปิดกล่องกันอีกนะฮะส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องยูกิโฮเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆมากที่ติดตามนะครับชอบก็กดไลค์subscribe แล้วก็แชร์กันได้นะครับตามสบายเลยมีอะไรก็เม้นมาเลยครับถ้าเห็นก็จะรีบตอบกลับเลยนะครับนี่ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเพื่อน